แต่ปรากฏว่ายิ่งแจกแจงก็ยิ่งมีการตั้งข้อสังเกตและเป็นประเด็นที่ล่าสุดเดี๋ยววันนี้ตอน10โมงคุณศรีสุวรรณจรรยาจะไปร้องอีกแล้วเป็นรอบที่2แล้วเกี่ยวกับนโยบายนี้ไปร้องกับกกต.คุณศรีสุวรรณเนี่ยอธิบายอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมฮะออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ตัวเองก่อนเนี่ยนะที่เดี๋ยว10โมงจะไปเนี่ยบอกว่ากรณีที่เพื่อไทยออกมาชี้แจงแล้วบอกว่ากระเป๋าเงินดิจิทัลเนี่ยไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีไม่ใช่เงินสกุลใหม่แต่เป็นเหรียญหรือว่าคูปองเป็นสิทธิ์การใช้เงินที่ใช้บล็อกเชนเขียนเงื่อนไขลงไปเนี่ยเพื่อนโยบายการคลังที่ตรงจุดสามารถเอามาแลกเป็นเงินบาทได้ทุกเมื่อคุณศรีสุวรรณถามว่าอันเนี้ยอาจจะถือได้ว่าพรรคเพื่อไทยกำลังจะสร้างเงินตราในรูปแบบใหม่ขึ้นมาใช้หรือไม่ซึ่งถ้าเป็นลักษณะนั้นอาจจะเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ.เงินตรานะฮะไม่ต่างอะไรกับเบี้ยกุดชุมจังหวัดยโสธรที่เคยโด่งดังเมื่อเกือบ20ปีก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปร้องให้กกต.ตรวจสอบคือประเด็นเกี่ยวกับเงินดิจิทัลเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นควรจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนคือหลักๆเนี่ยจะต้องแยกประเภทออกจากกันท่านผู้ชมระหว่างเหรียญคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เหรียญดิจิทัลที่เป็นของทางการของรัฐบาลของแบงก์ชาติประเทศต่างๆคอยแบ็กอัพคือความต่างเนี่ยอยู่ที่ว่าเหรียญนั้นมีการแบ็กอัพอยู่ข้างหลังให้หรือไม่เหรียญคริปโตเคอเรนซีที่ดังๆส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเหรียญคริปโตที่ขึ้นอยู่กับดีมานด์ซัพพลายขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่ราคามันผันผวนจริงๆเราเห็นแล้วนะว่าแต่ละเหรียญราคาผันผวนได้ขนาดไหนก็จะเป็นเหรียญที่ออกโดยเอกชนใครๆก็สามารถซื้อขายได้และที่สำคัญคือไม่สามารถใช้แทนเงินสดได้ทีนี้มันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งคืออะไรเป็นเหรียญดิจิตอลนะฮะเหรียญดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารกลางนะฮะหรือว่า CBDC ซึ่งเหรียญตรงเนี้ยนะครับก็จะมีทองคำหนุนหลังทุกเหรียญคือมีสถานะเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยฮะเป็น stable coin ก็คือมีความเสถียรอย่างประเทศไทยเองเงินดิจิตอลตรงเนี้ยก็จะต้องออกโดยแบงค์ชาติโดยธนาคารกลางแห่งประเทศไทยปัจจุบันก็มีชื่อว่าเหรียญอินทนนท์นะครับเป็นเหรียญเงินบาทดิจิตอลที่ออกมาเพื่อทดแทนเงินกระดาษในอัตราที่แลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินบาทดิจิตอลเนี่ย1ต่อ1ก็คือสามารถใช้แทนกันได้กับเงินสดเพราะว่าเป็นเหรียญดิจิตอลที่มีธนาคารกลางเนี่ยอย่างของไทยเนี่ยอย่างเหรียญอินทนนท์เนี่ยก็คือมีธนาคารกลางแบ็กอัพอยู่แต่กรณีของเพื่อไทยเองพอออกมาแจกแจงแบบนี้มันก็เลยยิ่งมีคำถามออกมาต่อเนื่องอ่ะใช่แล้วค่ะคือถึงแม้จะออกมาชี้แจงเพื่อสร้างความมั่นใจแต่ว่าหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันจะไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดจริงๆหรือโดยเฉพาะเอกชนชื่อเดียวกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่เคยลงทุนกับเหรียญคริปโตจนเจ๊งระนาวมาก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวดังคึกโครมเนี่ยนะคะแต่เรื่องนี้ก็ยังมีหลายคำถามตามมาคุณผู้ชมอย่างเช่นว่าเมื่อจะใช้เหรียญดิจิทัลซึ่งมีค่าเท่ากับเงินบาททำไมล่ะทำไมถึงไม่ใช้เงินบาทมีเจตนาแอบแฝงอะไรที่ต้องใช้เงินเป็นดิจิทัลหรือว่าต้องการข้อมูลอะไรของประชาชนเกี่ยวกับกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือเปล่ารวมไปถึงสรุปเลยว่านโยบายนี้เนี่ยใช้งบประมาณของรัฐแบบ 100% เลยใช่หรือไม่แล้วก็เม็ดเงินจากงบประมาณเท่าที่แจกแจงมายังไม่มากพอถึง 550,000 ล้านตามมูลค่าโครงการที่คำนวณเบื้องต้นไม่ว่าจะดึงจากงบกลางหรือว่างบพัฒนาอื่นๆคำถามก็คือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไปเอาเงินมาจากที่ไหนถ้าเกิดไม่ออกพันธบัตรหรือว่าใช้เงินทุนสำรองจากแบงก์ชาติและคำถามต่อมาค่ะคุณผู้ชมถ้านโยบายนี้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาล่ะประเทศขาดทุนพรรคเพื่อไทยจะรับผิดชอบไหวไหมการแจกเงินรัฐมาแจกเนี่ยนะคะเอาเงินรัฐมาแจกแตกต่างจากรัฐบาลของบิ๊กตู่ที่พรรคเพื่อไทยชี้หน้าด่าเขาตรงไหนอันนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันฝากฝั่งของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก้าวไกลอย่างคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะก็ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้บอกว่าเห็นด้วยนะกับการต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าเห็นไม่ตรงกันกับเพื่อไทยค่ะว่าจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงินก้อนใหญ่ขนาดนั้นเชียวหรือเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้อยู่ในห้อง ICU แล้วนะเศรษฐกิจก็กำลังฟื้นตัวออกจากห้อง ICU มาแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงในหลายๆจุดฉะนั้นในมุมของคุณสิริกัญญานะคะที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของก้าวไกลบอกว่าควรจะนำเงินไปกระตุ้นหรือว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดที่มันมีปัญหาจริงๆและเห็นผลมากกว่าแล้วก็ใช้เม็ดเงินน้อยกว่าด้วยนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบของกกต.ก็มีคนออกมาตั้งข้อสังเกต
ตว่าจะตรวจสอบได้ละเอียดขนาดไหนเกี่ยวกับนโยบายต่างๆที่ไม่ใช่แค่พรรคเพื่อไทยเท่านั้นนะครับหลายพรรคการเมืองก็ออกนโยบายในลักษณะของประชานิยมมาเหมือนกันก็มีคำแนะนำออกมาครับจากคนนี้เป็นอดีตกกต.คุณสมชัยศรีสุทธิยากรที่ปัจจุบันอยู่กับทางเสรีรวมไทยเนี่ยนะครับคุณสมชัยเนี่ยมองอย่างนี้ครับว่าไม่ใช่แค่เพื่อไทยหลายพรรคเองก็ใช้งบประมาณมากกว่าเพื่อไทยหลายเท่าเพราะว่าเขาออกนโยบายประชานิยมออกมากันเนี่ยนะใช้ตัวเลขเกทับกันยิ่งเลขากกต.ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าถ้าไม่ได้ใช้เงินส่วนตัวก็สามารถทำได้เนี่ยก็น่าจะยิ่งทำให้เกิดการเลียนแบบกันเพราะฉะนั้นทางกฎหมายเลยต้องพิจารณาสองเรื่องนะครับคือเป็นความผิดเกี่ยวกับสัญญาว่าจะให้หรือไม่นะครับซึ่งหน้าที่ในการตีความควรเป็นของกกต.ไม่ใช่เลขากกต.มุมมองของอาจารย์สมชัยเนี่ยมองว่าเลขาไม่ควรมีสิทธิ์ออกมาพูดก่อนล่วงหน้าผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของกกต.อีกเรื่องนึงก็คือมาตรา57ของพรบ.พรรคการเมืองที่ระบุว่าพรรคการเมืองต้องระบุแหล่งที่มาในการใช้งบประมาณแต่มาตราเนี้ยไม่ค่อยมีผลในการบังคับใช้และกกต.เองก็มีข้อจำกัดในการวิเคราะห์อาจารย์สมชัยก็เลยมองว่าอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยที่คอยมาเป็นที่ปรึกษาหรือว่าให้ข้อมูลตรงนี้ครับที่จะชี้กกต.เองมีข้อจำกัดนะครับว่าอ่านแล้วเข้าใจไหมอ่านแล้วสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ไหมว่าเป็นเหตุเป็นผลอ่านแล้วเข้าใจในเรื่องของกรอบกระบวนการทางงบประมาณหรือเปล่าผมไม่เชื่อกกต.เข้าใจนะครับเพราะว่ากระบวนการแบบนี้เนี่ยแม้กระทั่งคนในกรรมธิการงบประมาณนะครับผมเป็นกรรมการวิสามัญงบประมาณนะคุยกันนานพอสมควรกว่าจะรู้เรื่องกันว่ากฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากแล้วก็ยังมีกติกาต่างๆอีกเยอะพอสมควรจำเป็นจะต้องมีนักเศรษฐศาสตร์กับหรือคนที่เชี่ยวชาญในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาซึ่งกกต.สามารถช่วยได้หาคนช่วยได้นะก็ไม่ได้แปลว่ากกต.ไม่รู้จะทำไม่เป็นท่านก็ควรจะต้องปรึกษากับคนซึ่งเชี่ยวชาญอาจจะต้องสอบถามกลับไปกระทรวงการคลังสอบถามกลับไปยังสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับซึ่งก็เป็นกลไกอยู่ในกระทรวงการคลังเพื่อให้เขาให้คำตอบมาเนี่ยฮะอาจารย์สมชัยก็เลยบอกว่าคือไม่เชื่อว่ากกต.เข้าใจทั้งหมดนะฮะแม้แต่ในกรรมธิการงบประมาณก็ใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจตรงกันก็เลยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลังภาครัฐมาเป็นที่ปรึกษาแล้วกกต.ก็สามารถหาคนช่วยได้ก็อาจจะสอบถามกลับไปยังกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณเพื่อขอคำตอบว่านโยบายต่างๆของพรรคการเมืองสามารถทำได้หรือไม่ครับทีนี้ไปถามต่อค่ะประเด็นนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทไปถามท่านนี้กันบ้างคุณสุพันธ์มงคลสุทธีในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคไทยสร้างไทยเมื่อวานนี้มาที่เนชั่นทีวีนะคะก็ต้องคุยประเด็นร้อนประเด็นนี้กันหน่อยในมุมของคุณสุพันธ์บอกเลยถ้าใช้นโยบายเนี้ยปัญหาตามมาแน่นอนนะคะคุณสุพันธ์บอกว่าการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทไม่ต่างอะไรกับการแจกเงิน10,000บาทเป็นการหมุนเวียนแบบระยะสั้นแต่จะสร้างปัญหาระยะยาวปัญหาว่าคนที่จะใช้เงินส่วนนี้มีกี่คนบางคนไม่ต้องการใช้ด้วยซ้ำแต่เงินที่กำลังพูดถึงเนี่ยคุณสุพันธ์บอกต้องมีเงินบาทแบ็กอัพถ้าจะบอกว่าใช้เงิน10,000บาทที่ไหนใช้แล้วคนที่ใช้มีข้อจำกัดและคนที่รับเงินดิจิทัลมีข้อจำกัดแน่นอนว่าจะส่งผลต่อนโยบายเศรษฐกิจการเงินการคลังมันอาจจะมีปัญหาขึ้นมานะคะคุณสุพันธ์เนี่ยบอกนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ย้อนไปมีอดีตหัวหน้าพรรคการเมืองนึงก็เคยพูดเรื่องการแจกเงินว่าไม่สมควรทำแล้วเจ้าตัวคุณสุพันธ์เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีทฤษฎีไหนเลยนะบอกว่าการแจกเงินเป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับคนทั่วไปแจกเงินได้เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาอย่างเช่นเวลาน้ำท่วมหรือว่ามีเรื่องเสี่ยงต่างๆให้คนที่ด้อยโอกาสนะคะไม่ใช่ให้ทุกคนอีกหน่อยอย่างเงี้ยคนจะมาขอเงิน15,000คนนี้จะให้20,000เกทับนะคะก็ได้เนี่ยก็เป็นการตั้งคำถามคุณสุพันธ์ยังพูดถึงกรณีนี้ด้วยค่ะจำได้ไหมตอนที่ทำแอปเป๋าตังค์ขึ้นมาใหม่ๆมีคนจำนวนมากเกือบ 30% ก็เข้าไม่ถึงแอปนี้เหมือนกันเพราะว่ายังใช้ไม่เป็นวันนี้เองยิ่งมีคอยขึ้นมาแบบนี้คุณสุพันธ์ก็บอกว่าก็น่าจะยิ่งสร้างปัญหามากขึ้นนะคะก็น่าจะใช้6เดือนในการละลายน้ำ 500,000 ล้านเนี่ยที่เป็นเงินจำนวนมากเหมือนเป็นการตำน้ำพริกละลายน้ำแล้วก็ไม่ใช่บอกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวยิงกระสุนนัดเดียวไม่ได้นกสักตัวเลยหายไปหมดนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็บอกเลยว่าไม่รู้เหมือนกันว่านโยบายที่ออกมาเป็นการโหมเอาคะแนนหรือเปล่าแต่นโยบายนี้เป็นสิ่งที่ขัดหลักระบบการคลังอย่างแน่นอนค่ะ